พิ่งซื้อใหม่เก่าอันเก่าอ้าวเหรอสวยจริงอากาศใหม่เอ A52 ครับสกัดใหม่สวยมาหน้านะครับใช้ A52 ในวันนี้ต้องตัวรอนะวันนี้ใช้จะไปธุระวันนี้เราจะไปไหนครับอย่าเอ็มครับยังไม่รู้ครับผมยังไม่รู้เนาะรอดูรอดูรอดูเนาะครับผมนะฮะมันจะเป็นสพตเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์มีเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์เนาะโอ้อันนี้สิพาไปสพอย่างเดียวเลยนั่นนะคิดฮอดตำรวจบ่ยังยักแล้วก็ไปสพว่าเขาไหว้วันนี้ไม่ว่าเป็นเนาะไม่ใช่ไม่ใช่ครับตามันไปครับทุกคนรอดูรอชมโอ้ผมบ่ได้มาเกือบเดือนแล้วเด้เนี่ยว่าเป็นยังไงเป็นแข็งไหมเนี่ยเปลี่ยนหลายเปลี่ยนหลายเปลี่ยนแต่งบรรยากาศดีนะทั้งๆนะครับนี่ครับลุงก็แอดบัตนะครับโอ้แอดบัตขี่รถผ่านจ่าเอ็มเลื่อนตำแหน่งใช่ไหมครับเป็นหมวดแล้วไงยังเอ้าเนาะได้เข้าแล้วนะสิแล้วใครที่ได้เป็นหมวดหมดปามหมดปามอ๋อหมดปามแฟนนี่จ่าอัดครับแฟนจ่าอัดของผมเป็นมากจะมาอยู่2-3เดือนเป็นมหาลุงคนเดียวแฟนผมสอบยังไม่ติดรอไปก่อนรอไปก่อนวาสนายังไม่ฮอดเห็นจ้านี่แล้วมาทานแล้วครับลุงท่านไปใส่ว่ามือเศร้าเห็นว่าแต่เศร้าเราจะไปดูของแล้วบ่ท่าตั้งกล้องบ่เราออกมาถ่ายคลิปแล้วโอ้โอ้ชิบหายแล้วชิบละมุนแล้วเกิดอะไรขึ้นมาคือเฮาครับอัปเดตล่าสุดนะครับที่กกอกนี่เสือทะเบียนอะไรจะไปไหนลงท้ายอะไร7676จะไปไหนทั้ง2คนนะแต่ว่าจองป้ายขาไปแล้วเอาเลข08ลงท้ายเลข08จองไว้เราลอกเลขได้ใช่ไหมเราเลือกได้ก็มีค่าใช้จ่ายเพิ่มแต่เราชอบเลข08จองเองเหมือนใบบุญเลยเนี่ยจองเองจองผ่านเนี่ยใบคำเก่าก็08แสดงว่าเลข08นี่อยู่กับพี่เสือมาตั้งแต่คันก่อนเพราะว่ามันเป็น Infinity นะ08ใช่ไหมคันจอง408ชอบเลข8อยู่แล้วชอบเลข8 8เลขมงคลครับผมแห่งความเป็นนิรันดร์อะไรแบบนี้จองไปแล้วเลข8โอ้ตุ่มตามซื้อขนมอะไรเยอะแยะใช่ครับวันนั้นบอกลดข้อมูลซื้อให้ลูกชายผมว่ามื้อนี้งานมันเกิดพ่อจิมมี่ได้ผมว่ากินเองรู้แล้วอวยพรแล้วบอกคนมา10ถ้วนโอ้โหผมว่าตุ้มตามน่าจะกินเองนะครับแต่อ้างไปเหมือนว่าอ้างเป็นของลูกชายกลัวเขาเบรกของลูกชายจริงๆใช่ตุ้มตามผมจะกินเหรออย่างนี้ดูสิมีอะไรนะสีเหลือบ่อันนี้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะลูกชุบลูกชุบผมตัวแนวแซ่บนะผมไม่ค่อยกินอย่างนี้ผมไม่เนี่ยเอาเสียบออกมาแล้วหนูผมรับคุณตามเลยจะไปไกลตาซ่านด้วยแล้วผู้ใดล่ากกอกแล้วว่าให้มาดิใดล่ากกอกแล้วว่าให้มาดิ
ตาชันบอกห้ามพูดลาแล้วกกอกใครพูดแล้วห้ามมาเริ่มกลับมาเดี๋ยวจะมาไม่ยังอยู่เนาะบอกตัวอ๋อหรือว่าจะไปเลี้ยงหลานก็ไปเลี้ยงแล้วไงอ๋อไปเลี้ยงมาแล้วไปเลี้ยงมาแล้วจนใครอุ้มลูกไม่มีพ่อแล้วก็ไม่เห็นหมอในติ๊กต็อกเลยอ่ะอ๋อไปเลี้ยงหลานมาแล้วรถไฟรถไฟตอนนี้หลานก็โตแล้วเอ้าตาถามว่ารถไฟคันนี้ฟ้องเพิ่นออกไหมแต่คนโตอ่ะไปกรุงเทพแล้วแล้วเพิ่นก็ปล่อยเพิ่นเอามาขี่แป๊บนึงก็ปล่อยเอามาขี่ก่อนนะครับเดทล่าสุดหน้าบ้านลุงพลนะครับก็รอนะครับรอลุ้นกันว่าทีมงานเราโอ้จ่าเอ็มรองเท้าจ่าเอ็มนะทุกคนสร้างดาวครับนี่แหละผู้บ่าวไทยบ้านผู้บ่าวไทยบ้านเนาะแต่ว่าไม่สู้มานาว่ะมานาเนียบกว่าว่ะกับมานากับยายสมอนอันนี้ยายพร้อมที่จะเดินทางอ๋อนี่สุดพร้อมที่จะยายก็เลยเป็นแบบนี้จะไปเดินห้างใช่ไหมเนี่ยใช่ไม่ใช่ดูกระเป๋าก็เดินห้างเลยลอกตัวเองกระเป๋าของแถมไหนมาดิครับครับปลาคำใสนะครับผมต้มอึ่งไปให้ยำอึ่งไปให้ปุถิช่วงนี้ก็เสือแล้วก็สมอนก็กินข้าวด้วยกันเด้อลุงพันก็ออกมาแล้วนะลุงพันเนาะยังไม่เจอลุงพันอะไรมาเนี่ยทักทายลุงพันหน่อยสวัสดีครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับครับผมสบายดีร่ำรวยเงินทองไหลมาเทมาครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขนาทีการงานเจริญก้าวหน้าประสบความสำเร็จทุกอย่างทุกประการความเจริญจะได้ความความจะมีถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1เด้อพี่น้อง MC ทุกท่านด้วยนะครับผมขอบคุณครับผมวันนี้ก็ส่งไปให้ทั่วโลกเลยครับผมก็ประมาณนั้นนะครับผมสำหรับบรรยากาศแบบตาก็เป็นโมโม่น่ะโอ้แต่ก็สำหรับบรรยากาศยามเช้าของมื้อนี้เนาะโอ้พี่น้องเลยไม่มีแสงแดดเลยแม้แต่น้อยเดียวฝนลิ้นแล้วเนี่ยฝนตกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็อุดมชุ่มชื้นเนาะชุ่มช่ำนะครับเขียวสดงดงามแล้วก็ยังมีดอกขอกดอกคูนอุดมสมบูรณ์พี่เนาะเสียวเสียวเสียวอย่าสู้ในไอ้เลยรุดรุดเดี๋ยวมันสิรุดไปซื้ออยู่ตลาดนัดครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับยังคงมาเมื่อคืนนี่ครับผมก็เมื่อคืนนะครับผมก็มืดกึ๊บเลยครับถ้าไม่เปิดไฟนี่ไม่เห็นหุ้งเลยนะเห็นหุ้งเลยวะเจ้าไปติดอยู่ที่ไหนมาก็พอดีมือบ้านคือว่าเขาไว้ในร้านก็เห็นรถอยู่คือพอดีมาอ๋อมาพอทราบมาแล้วบัดนี้อันแต่ตอนนั้นน่ะได้อันขออนุญาตนำเรียนทางคุณลุงแล้วล่ะโทรบอกแล้วผมมาซ่าเด้อเพราะว่ามันมีคลิปค้างอยู่ประมาณ10คลิปที่ไม่ได้ลงนะสต๊อกไว้พอดีมาปวดท้องนั่นก็เลยเข้าห้องน้ำอาบน้ำพร้อมเลยก็พอดีโหลดคลิปอยู่นะโหลดคลิปอยู่ในห้องน้ำบ่แล้วโหลดคลิปอยู่บ้านลุงเสือประสานนั่นล่ะอ๋อนึกว่าโหลดคลิปผมก็เลยห้อยกำลังรัวโหลดคลิปเนี่ยผมอาบน้ำก่อนนะนะอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าอะไรเรียบร้อยเสร็จกันเลยพอดีทางคุณลุงเพิ่นก็เป็นห่วงเป็นใยอยู่เราก็คือพ่อพี่พ่อน้องอยู่ก็เลยว่าทั่วหานะครับผมโอ้ยผมขออนุญาตเด้อผมกลับซ่าเนี่ยจังน้อยกำลังโหลดคลิปโหลดยังอยู่เพิ่นก็บอกว่าเฝ้ามาเด้อถ้างั้นพบกันอยู่พังโค้นครับว่ะก็เชิญทางคุณลุงกับทางคณะนี่พากันรับประทานอาหารกินกันเลยผมก็หลังจากท่านเซตกับประมาณทุ่มหนึ่งนะผมออกเดินทางครับก็ไล่สดมานะครับผมเมื่อคืนนี่ห่างจากรถผมนี่ประมาณจังมินโอ้ประมาณเท่าไหร่ประมาณคืบนี่คืบได้รถลงมาจากภูผายนน่ะรถลงจากภูเขาภูผายนน่ะทางโค้งที่รถลงบ่อยๆน่ะรถไผ่รถเก๋งเก๋งสีดำเขาเมาหรือเปล่าครับผมอาจจะเมาไม่เมาก็เสียหลักเนาะครับมันขามแม่ขามเส้นเหลืองมาในแม่ข้ามเลนมาจะเบียดลุงเอ้ยจะเบียดช่างพงตอนแรกน่ะเห็นรถลุงขึ้นไปสวนกับรถลุงครับผมตอนนี้เขาลงมาเขาเบียดรถผมเลยนะเบียดช่างพงเสร็จมาเบียดผม
ผมมองกระจกหลังข้ามเลนมาเลยได้ไหมจ่าผมตกข้างทางอ่ะผมหักหลบต้องหลบถ้าไม่หลบบวกแน่นอนนิดเดียวขาเขาลงเนาะขาเขาลงเขาขาขึ้นเราขาขึ้นตรงไอ้อ่างเก็บน้ำอ่ะตรงโค้งอ่างเก็บน้ำอ่ะครับผมโค้งที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยๆนะกดเสียววาบนะครับเสียวเลยเสียววาบตกใจก็มองกระจกหลังนี่มันขาเขาข้ามเลนมาเออยังดีที่เรามีสติยังดีที่เราตั้งตัวทันเนาะถ้าผมไม่หักออกนี่โอ้โหชนชนนี่แหละบางทีอุบัติเหตุนะครับเราไม่คาดคิดคือเราตั้งใจอีกอย่างฝนตกด้วยเมื่อคืนถนนลื่นแต่เราไม่ได้ขับเร็วนะเราไม่ขับเราขับ40มั้งเราชะลอแล้วเราจะขึ้นเขาจะขึ้นเขานะแต่เขามายังไงไม่รู้แต่ข้ามเลนเลยข้ามเลนมาเลยเบียดช่างวงนิดเดียววงลบบิดเอออกบางที่เฮาบ่ได้ประมาทแต่คนอื่นประมาทใช่ใช่ใช่อุบัติเหตุมันก็เกิดขึ้นได้ก่อเราเหตุการณ์เมื่อคืนประมาณนี้นะครับผมก็ทางพี่ช่างพงศ์แล้วก็ขึ้นกลางภูเขารถใจเองดับอีกรถวูบรถวูบทะเบียนอย่างคือโมเดลงวดหน้าสี่ห้อนี่2-3ครับวันที่1นี่2-3เนาะครับนึกว่าดับอยู่กลางภูเลยบ่นี่รับกลางภูเขาเลยได้อู้ยพี่น้องรับกลางภูว่าจะแซงลุงพลแล้วมาจอดหน้าบ้านก่อนเหยียบแซงย่างงงโอ้งานเขาแล้วมันเคยเป็นเหรอครับต้องไปเช็คโทรหาช่างเขาแล้วเดี๋ยวช่างดูให้เดี๋ยวกลับไปอุดรยังไม่รู้เดี๋ยวเอาเข้าระบบแล้วก็ขับมาดีๆดับเองเลยครับแต่ช่างถ้ามันเป็นช่างก็แนะนำให้ถอดขั้วแล้วก็ไปได้แต่ว่าเดี๋ยวกลับอุดรเดี๋ยวจะไปเช็ครถมันแก้ได้มันแก้แล้วโอเคนะโอ้แต่เสียวจริงเมื่อคืนนี่ประสบการณ์กูก็ไล่ไม่ร้องลั่นรถเนี่ยกูก็ไล่หลับหลับโอ้ยไม่ได้หลับโอเคเนาะประมาณนี้ครับ